ช้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าถูกน้ำท่วมปางช้างที่อำเภอแม่สาจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่ริมนะครับปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับปรากฏว่าลำน้ำแม่สานะครับวันนี้ทะลุทะลวงล้นขึ้นมาตามภาพที่ปรากฏแดงคักๆแล้วปางช้างแห่งนี้มันก็อยู่ใกล้ๆด้วยปรากฏว่าซัดเข้าไปเลยครับตะลิงพังพอพังไปปั๊บเดือดร้อนนะครับช้างคนก็เดือดร้อนครับวันนี้คุณอัญชลีกัญญาพิจิตรนะครับผู้บริหารปรางช้างแม่สาบอกกันนะครับบอกว่าวิธีการช่วยเหลือป้องกันเอาไว้ก็คือว่านี่ครับยางรถยนต์เก่าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ถ้ามียางรถยนต์เก่าช่วยไปบริจาคครับเพราะว่าจะเอาไปทำที่บริเวณกั้นตะลิ่งครับไม่ให้มีการพังเข้ามาพอพังเข้ามาไปปั๊บนะครับมันก็จะซัดเข้าไปช้างก็มีปัญหาซึ่งตอนนี้มีการอพยพช้างออกไปอยู่พื้นที่อื่นชั่วคราวแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเผื่อท่านมียางรถยนต์เก่านะครับอยากจะไปช่วยช้างไปเลยครับที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมครับเสริมแนวตลิ่งหน่อยไม่ให้มันกัดซ้อมากกว่านี้เพราะน้ำแรงมากนะคะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม